สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะมาพบกับคนอ่านข่าวอีกเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะใน w w w ร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com จ่อจ่ายเงินเนกษตรกรอีก3.4ล้านรายนะคะวันไหนที่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาฟังร,รายละเอียดกันเลยคะ่ะ w w w ร์ไวทเว็บยยยาเกษตรกรคอมจ่อจ่ายเงินให้เกษตรกรชุดที่2จํานวน3.4ล้านคนในวันพุธที่22พฤษภาคมหลังจากมีการตรวจความซ้ําซ้อนคาดเสร็จในวันนี้นะคะส่วนกลุ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกร1 1 5พฤษภาคมจะได้รับเงินวันที่30 3 1พฤษภาคมนี้นะคะหลังจากที่ w w w ร์ไวเกษตรกร .com ครบ3.3ล้านรายแล้วนะคะเป็นชุดแรกตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2563ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาคัดกรองนะคะคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,กรจำนวน3.4ล้านรายนะคะซึ่งเป็นชุดที่2นะคะอยู อยู่ในกลุ่มไหนวันที่เท่าไร่นะคะเขาจะมีเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่1นนะคะเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่1ทําการเพราะปลูกและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร,เ,กรเป็นปัจจุบันนะคะล่าสุดวันที่21พฤษภาคม2563สําสำนักข่าวไทยนะคะก่อรายงานว่านายอนันต์สุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในวันนี้จะได้รับผลการคัดกรองความซํำซ้อนกับมาตรการอื่นได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันประการสังคมและทะเบียนข้าราชการบำนาญจากสำนักงานเศรษฐกิจกลางคลังและถ้าหากได้รับชื่อก็จะส่งธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนให้เกษตรกรตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่ 22, พฤษภาคม 63เป็นต้นไปคาดว่าจะจ่ายครบ3.4ล้านรายในวันที่25พฤษภาคมส่วนกลุ่มกเกษตรกรกลุ่ม2กเกษตรกรที่ขึ้นปรับปรุงทะเบียน1-15พฤษภาคม63งานต่อมาก็เตรียมรับรายชื่อของกเกษตรกรที่ขึ้นปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15พฤษภาคมประมาณ1.57ล้านราย ด้วยจะคัดกรองด้วยวิธีการเดียวกันคาดว่าน่าจะได้รับรายชื่อคัดกรองวันที่27พฤษภาคมนี้และจะเริ่มจ่ายเงินวันที่30 3 1ถึง3 1พฤษภาคมต่อไปส่วนกลุ่มที่3เกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้เพราะปลูกนะคะเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้เพราะปลูกขณะเดียวกันเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกร,ร,กรที่ยื่นแบบทอบอกศ1เพราะยังไม่สามารถเพาะปลูกได้ ต,ต้องรอฝนก่อนนะคะกลุ่มนี้มีประมาณ1.3แสนไราตามกฎระบ,บุไว้ว่าจะต้องเพาะปลูกก่อนวันที่30มิถุนายนนี้และแจ้งเจ้าหน้าที่กเกษตรกรอำเภอนะคะทำประชาคมตรวจสอบการทำการ เกษตรจริงก่อนวันที่15กรกฎาคมและน่าจะจ่ายเงินวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คนอ่านข่าวนำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านข่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ